เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:04 น.ผู้ว่าเพชรบูรณ์อึ้งลูกเห็บตกขาวโพลนเห็นใจชาวบ้านเหมือนถูกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสั่งเร่งสำรวจช่วยภูทับเบิกหลังถูกพายุลูกเห็บถล่ม10:26 น.ตลาดหุ้นเช้าวันนี้เปิดบวกรับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสฟื้นตัวขณะเดียวกันเริ่มเห็นสัญญาณหลายๆประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์10:37 น.อิทธิพลเข้าพบจุฬาราชมนตรีขอบคุณร่วมมือภาครัฐคุมโควิดได้รับการยืนยันไม่ผ่อนปรนข้อปฏิบัติตามที่องค์กรมุสลิมในพื้นที่ร้องขอ10:44 น.ศาลจังหวัดสมุทรปราการเปิดโครงการ Walk and Ride True สู้โควิดยื่นเอกสารคดีแบบไม่ต้องลงจากรถ5 นาทีเสร็จมี QR Code ติดตามผลล่าสุด10:58 น.กองปราบปรามรวบมิจฉาชีพเปิด Facebook อ้างปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก่อนหลอกเงินประกันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up